การแปรรูปปลาอินทรีชุมชนหาดวอนนภาตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรีปลาที่นำมาทำปลาเค็มเราจะใช้วัตถุดิบหลักคือปลาอินทรีสดบางควักเอาไส้เอาเหงือกของปลาออกและก็ล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว้แล้วนำมาทำเค็มโดยการใช้เกลือเคล้าให้ทั่วตัวปลาเกลือที่ใช้เป็นเกลือทะเลหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงหรือระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วนำปลาขึ้นจากเกลือเอาเกลือออกแล้วใช้เชือกผูกที่หางนำไปแขวนตากแดด1วันหรือพอแห้งจากนั้นปลาก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมก็สามารถนำออกจำหน่ายได้แล้วค่ะสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรี